บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับความก้าวหน้าเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้แท้จริงแล้วอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนกลุ่มชนใดจนกว่ากลุ่มชนนั้นคิดจะเปลี่ยนตัวของเขาเองก่อนนะครับก่อนอื่นต้องชูกอตอลอสุบฮานะวะตะอาลานะครับที่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ทำให้ผมเนี่ยวันนี้นะครับได้เดินทางมาถึงกรุงเทพหนองจอกนะครับที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าหัวข้อนะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับคืออิสลามกับการแพทย์ที่รู้เท่าทันแล้วก็ทำยังไงให้หายป่วยด้วยอิสลามซึ่งเนื้อหาที่จะทำให้เราหายจากโรคนั้นนะครับผมจะบอกว่ามันจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็เลยพยายามที่จะย้ำในจุดนี้กันนะครับทีนี้จะบอกว่าตัวผมเองนะครับก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับผมมาจากผู้ที่มีความผิดพลาดด้วยซ้ำนะครับมาจากผู้ป่วยนะครับแล้วก็ได้หันมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็สำหรับความรู้ที่ได้มาเนี่ยได้นำมาปฏิบัตินะครับบวกกับหลักการของอิสลามนะครับยิ่งทำให้เห็นผลชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้นี้นะครับสู่พี่น้องแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของโรคการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าโรงพยาบาลนะครับสร้างขึ้นสร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละทุกเขตทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้ป่วยก็ไม่ได้ลดลงนะครับแต่กลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับกินยาไม่ได้หายนะครับกลับต้องกินเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับแล้วเราสมควรที่จะหันมาทบทวนไหมครับว่าทางที่เรากำลังเดินกันอยู่นั้นเป็นทางที่ถูกต้องแล้วหรือนะครับเป็นทางที่ถูกต้องแล้วหรือเพราะว่าหลักการของอิสลามนะครับทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าอิสลามคือการป้องกันและคือการแก้ที่ต้นเหตุนะครับทุกอย่างยกตัวอย่างนะครับง่ายๆทำไมผู้หญิงถึงต้องคลุมฮิญาบเพื่อป้องกันฟิตนะที่จะเกิดขึ้นถูกไหมครับเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อเรากำลังเผชิญกับโรคที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเนี่ยจะบอกว่าเราก็ต้องมาดูต้นเหตุของการเกิดและวิธีการแก้ที่ถูกต้องนะครับผมไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่จะออกมาล้มล้างการแพทย์ปัจจุบันนะครับแค่อยากให้เราหันมาทบทวนนะครับว่าโรคไหนต้องไปโรงพยาบาลโรคไหนต้องรักษาเองนะครับโรคไหนเนี่ยที่ผู้ป่วยต้องรักษาเองผมไม่ใช่หมอที่จะสามารถรักษาท่านให้หายได้นะครับผมพูดให้ฟังชัดๆไว้ก่อนนะครับโรคที่ยังต้องไปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลคือการแพทย์หลักนะครับเป็นไข้ท้องเสียอาเจียนนะครับอุบัติเหตุผ่าตัดวินิจฉัยโรคคลอดบุตร
นะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอันนี้เราต้องใช้การแพทย์หลักนะครับแต่ผู้ป่วยที่ล้นโรงพยาบาลหรือว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับมีท่านไหนที่ไม่ต้องกินยาไหมครับเอาที่ไม่ต้องกินยานะครับขอมือนิดนึงมีอยู่แค่คน2คนนะครับผมจะบอกว่าโรคฝั่งนี้ครับคือโรคที่เราต้องรักษาเองมีอะไรบ้างความดันไขมันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งอัมพฤกษ์นะครับโรคพวกนี้คือโรควิถีชีวิตนะครับโรคไม่มีเชื้อโรคนะครับแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะครับโรควิถีชีวิตอิสลามคือวิถีการดำเนินชีวิตนะครับโรควิถีชีวิตเรื้อรังพวกนี้สามารถรักษาได้ด้วยหลักการอิสลามนะครับอินชาอัลเลาะห์โรคพวกนี้มาจากพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลักเลยนะครับพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลักมนุษย์ปัจจุบันกำลังจะบอกว่าไม่ได้กินอาหารตามความต้องการของร่างกายนะครับมนุษย์ปัจจุบันกำลังกินอาหารตามอารมณ์ตามฮาวานัฟซูตามแฟชั่นตามสื่อโฆษณาต่างๆนะครับโรคนี้จะเกิดจากประเทศที่พัฒนานะครับแล้วก็จะระบาดไปสู่กลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนากว่านะครับพี่น้องลองคิดตามได้เลยที่ผมพูดไปนะครับโรคพวกนี้เมื่อ 4-50 ปีที่แล้วไม่ได้เป็นเยอะมากมายขนาดนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ปัจจุบันนี้นะครับนี่คือข้อมูลจากกรมควบคุมไม่ติดต่อนะครับกระทรวงสาธารณสุขประชากรไทยป่วย NCDS ก็คือโรควิถีชีวิตพวกนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลที่อยู่ในระบบ20ล้านคนที่ผ่านโรงพยาบาลประจำตำบลไปนะครับ20ล้านนะครับแล้วที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบแล้วครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ย3คนกว่าๆจะมีผู้ป่วย1คนแล้วหรืออาจจะเป็น3ต่อ1แล้วมีผู้ป่วยด้วยซ้ำนะครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้อัตราการเสียชีวิตนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะบอกว่าคน100คนในประเทศไทยนะครับเสียชีวิตจากโรควิถีชีวิตหรือว่า NCDS เนี่ย100คนเสียชีวิตจากโรคนี้75คนนะครับหรือเฉลี่ยวันละ875คนต่อวันนะครับมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับสิ่งที่ผมจะพยายามย้ำเสมอว่าสร้างโรงพยาบาลไม่ได้สร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้มีหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ออกมาชี้ชัดเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยณปัจจุบันนะครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้เราจะบอกว่าเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับโรคดังกล่าวที่พูดถึงนะครับเกิดจากพฤติกรรมการกินหรือการบริโภคเป็นหลักนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การแพทย์ว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะมาแก้เรื่องนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่า
ัลลอฮ์นะครับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ทรงพยายามย้ำเตือนมนุษย์ในเรื่องของการบริโภคยังไงบ้างนะครับพี่น้องอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับคือผมเนี่ยผมยังอ่านภาษาอาหรับไม่ได้นะครับผมเพิ่งรับอิสลามได้3ปีกว่าๆนะครับ3ปีกับเดือนกว่าๆนะครับผมจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่168นะครับท่านฟังแล้วก็ท่านลองคิดตามนะครับอัลเลาะห์ย้ำว่ามนุษย์เอ๋ยมนุษย์เอ๋ยคือมนุษย์ทั้งหมดถูกไหมครับไม่ใช่แค่มุสลิมจงบริโภคสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ก็คือฮาลาลแล้วก็ตอยีบันนะครับสำหรับการบริโภคจะต้องฮาลาลและตอยีบันจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนะครับสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินคืออะไรบ้างครับมันคือพืชพันธุ์ธัญญาหารผักผลไม้ต่างๆนะครับจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูอันชัดแจ้งของพวกเจ้าอาดัมกับฮาวาซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกนะครับยังถูกอิบลีสหรือว่าชัยฏอนหลอกในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคทุกท่านรู้ดีและฮาวานับสู่ซึ่งนำสู่การกระทำผิดถูกไหมครับแล้วต้องมาอยู่ดุนยานะครับแม้แต่มนุษย์คู่แรกยังถูกชัยฏอนหลอกล่อในเรื่องของการบริโภคประชาชาติสุดท้ายนี้นะครับผมจะบอกว่าเรากำลังเจออะไรที่หนักกว่ามากทั้งหวานทั้งมันทั้งกรอบทั้งอร่อยแล้วยังมียิวที่ได้วางแผนอย่างซ้ำซ้อนที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ข้อมูลที่ผมพยายามรวบรวมมานะครับคือเนื้อหาในอัลกุรอานซึ่งจะเป็นที่เกี่ยวกับอายะในเรื่องของการบริโภคนะครับซึ่งถ้าเกิดพี่น้องอยากจะได้ข้อมูลเนี้ยก็สามารถที่จะขอผมได้นะครับจากหลังจากที่บรรยายจบนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะอ่านอายะสั้นๆแล้วก็ใจความที่ได้ใจความนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเนี้ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาถัดไปนะครับในซูเราะห์ที่10นะครับยูนุสอายะที่24นะครับสิ่งที่มนุษย์ใช้รับประทานเป็นอาหารคือพืชผักผลไม้แล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆซูเราะห์อัสซอยดะอายะที่27นะครับเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหารผักผลไม้และถั่วซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์นะครับซูเราะห์ยาซีนนะครับอายะที่33ถึง36และเราได้นำเมล็ดพืชออกจากแผ่นดินคืองอกเงยออกมาเป็นพืชพันธุ์ชนิดต่างๆซึ่งมนุษย์และสัตว์ใช้กินเป็นอาหารนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมบอกท่านว่าประมาณ30กว่าอายะจะวกวนมาในส่วนของข้อมูลที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้บอกให้เรากินอาหารที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื้อหาพวกนี้จะถูกพูดเจาะลึกอีกครั้งนึงนะครับตอนที่ผมบรรยายที่ส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับอินชาอัลเลาะห์บทสรุปนะครับอาหารที่อัลเลาะห์กำหนดให้มนุษย์กินก็คือเป็นกลุ่มพืชผักผลไม้เมล็ดพันธุ์ต่างๆเป็นหลักนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะบอกว่าผมได้พยายามศึกษาค้นคว้าแล้วก็ปฏิบัติเรื่องนี้มาก่อนที่จะรับอิสลามซึ่งแน่นอนผมไม่ได้อ่านอัลกุรอานก่อนหน้านี้แล้วผมศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บอกไว้ยังไงเกี่ยวกับระบบกลไกร่างกายของมนุษย์นะครับมาฟังดูเราดูตั้งแต่ฟันของเราเองเลยนะครับฟันที่ใช้กัดกินอาหารนะครับมนุษย์มีฟันที่ตัดนะครับไม่ได้มีเขี้ยวเหมือนกลุ่มสัตว์กินเนื้อเรามีฟันกราม
ที่ใช้บทขยี้นะครับเรามีฟันกรามซึ่งมันเหมาะสำหรับการกินพืชแล้วก็บดเคี้ยวเมล็ดพืชนะครับเรามีลำไส้ที่ยาวถึง 7-8 เมตรนะครับแน่นอนอยู่แล้วมันไม่เหมาะกับการย่อยเนื้อสัตว์จำนวนมากนะครับท่านลองสังเกตถ้าท่านกินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะเนี่ยมันจะย่อยยากนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาก็จะมีกลิ่นเหม็นมากนะครับและในขณะเดียวกันเรามีน้ำย่อยเนื้อสัตว์ 5% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสัตว์กินเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เลยสรุปว่ามนุษย์กินพืชเป็นหลักนะครับเราลองทบทวนดูดีๆนะครับอินชาอัลเลาะห์แม้แต่การเชื่อกุรบานในศาสนาเป็นการเชื่อเพื่อที่จะแจกจ่ายแล้วก็ไม่ได้กินเนื้อตลอดด้วยซ้ำนะครับแบบอย่างนบีท่านนบีก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เป็นหลักนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วปัจจุบันนี้ผมจะบอกว่าด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆนะครับเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงจุดที่ว่าคืออาจจะเกือบได้สูงที่สุดณปัจจุบันนะครับการแพทย์อะไรต่างๆนะครับทำไมมนุษย์ถึงมีอายุที่สั้นลงเรื่อยๆนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนของเวชศาสตร์ชะลอวัยคือการแพทย์ได้พัฒนาไปถึงขั้นเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับได้บอกว่ามนุษย์สามารถที่จะอยู่มีชีวิตได้เนี่ยคือโดยปกติเนี่ย120ปีและด้วยเทคโนโลยีจะสามารถยืดอายุได้ถึง150ปีซึ่งถามว่าขัดแย้งกับอิสลามไหมไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับท่านไปศึกษานะครับพี่น้องไปศึกษาอายุของนบีต่างๆนะครับผมจะพูดแล้วก็ให้พวกท่านชุดคิดตามนะครับมนุษย์ถูกแบ่งเป็นช่วง2เผ่าพันธุ์นะครับตั้งแต่มนุษย์ยุคแรกก็คือยุคนบีอาดามจนถึงนบีนัวนบี2ท่านมีอายุนับพันปีนะครับนบี2ท่านมีอายุนับพันปีหลังจากที่อัลเลาะห์ได้ทรงล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วแยกแผ่นดินเป็นทวีปต่างๆหลังจากยุคนั้นอายุได้120ถึง180ปีด้วยซ้ำจากการศึกษาข้อมูลอายุนบีต่างๆนะครับ120ถึง180ปีมีแค่นบีบางท่านเท่านั้นที่เสียชีวิตจากการสงครามแล้วก็เจ็บป่วยถึงมีชีวิตได้ไม่ถึง100ปีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับซึ่งที่ทบทวนแบบนี้แค่จะย้ำเตือนพี่น้องแล้วก็ตัวเองว่านับย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นกี่พันปีนะครับมนุษย์อัลเลาะห์สร้างมานะครับระบบร่างกายข้างในระบบร่างกายเหมือนกันทุกอย่างนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนยีนโครงสร้างพันธุกรรมของมนุษย์แม้แต่นิดเดียวแต่ตอนนี้มนุษย์คิดเองก็คือมนุษย์เปลี่ยนอาหารที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการซ่อมสร้างเซลล์การเจริญเติบโตในร่างกายเกิน 100% นะครับและนี่คือที่มาของสาเหตุการเจ็บป่วยและโรคความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้นะครับเราจะไม่มาตอกย้ำในเรื่องของความเจ็บป่วยอีกเราจะมาทำยังไงให้หายป่วยนะครับด้วยอิสลามด้วยหลักการของอิสลามนะครับอินชาอัลเลาะห์ข้อมูลนะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มบรรยายนะครับผมได้แจกชีตไปนะครับพี่น้องสามารถที่จะดูด้านหลังได้นะครับผมจะบอกวิธีการ
นะครับบำบัดโรคให้หายด้วยตัวของท่านเองซึ่งจะเป็นกฎ10ข้อนะครับกฎ10ข้อนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับทั้งหมดนี้ได้จากการเรียนรู้การศึกษาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะรับอิสลาม2ปีนะครับเนื้อหาในนี้คือข้อมูลจากหนังสือประมาณ60เล่มนะครับมีนายแพทย์ที่เป็นต้นแบบก็คือนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิดาพงศ์อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็เป็นข้อมูลที่เป็นอยู่ในหะดีษแล้วก็แบบอย่างของนบีมูฮัมมัดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาตรงนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างหนังสือขึ้นมานิดนึงซึ่งจะทำให้เราฉุกคิดว่าหนังสือเล่มนี้นะครับของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์ซึ่งผมได้ซื้อเมื่อ5ปีกว่าๆที่แล้วเกือบ6ปีนะครับผมจะบอกว่าแค่หนังสือที่มนุษย์เป็นผู้ที่คิดแล้วก็เขียนขึ้นมาสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตผมทําให้หายป่วยได้แล้วอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ประทานให้มานะครับมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้อีกหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์10ข้อนี้นะครับเป็น5ข้อห้ามกับ5ข้อปฏิบัตินะครับ5ข้อห้ามกับ5ข้อปฏิบัติทีเนี้ยผมจะบอกว่า5ข้อห้ามเนี้ยอาจจะเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าประเด็นหลักเนี้ยที่ทำให้คนป่วยมันอยู่ตรงนี้ข้างหน้าผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาขายเครื่องดื่มนะครับไม่ได้มาโฆษณาขายเครื่องดื่มหรือว่าขายน้ำมันพืชนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู2ตัวเนี้ยที่เราจะพูดเจาะลึกกันซึ่งเราถูกหลอกระดับโลกเลยทีเดียวนะครับข้อ1นะครับห้ามจินตนาการเชิงลบคือพูดง่ายๆว่าให้มองโลกในแง่ดีนะครับให้คิดบวกนะครับเพราะว่าเรื่องจิตนี่เรื่องใหญ่อ่ะเขาผมจำคำนี้ได้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับเมื่อมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะปฏิรูปจิตตัวเองได้นะครับเมื่อเขาสามารถที่จะปฏิรูปจิตของตัวเองได้แล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควบคุมระบบของตัวเองได้อินชาอัลเลาะห์ผมจะบอกว่าอีก9ข้อที่เหลือง่ายนิดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามย้ำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับและการลงมือทำจริงนะครับผมจะย้ำเสมอเวลาผมพูดนะครับว่าการเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่แค่การวางแผนหรือการพูดเพราะคนที่วางแผนเก่งและพูดเก่งในสังคมนี้มีเยอะแต่ขาดคนที่จะปฏิบัติทำให้เก่งแล้วก็ทำตามเป็นแบบอย่างนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จต้องเริ่มจากการลงมือทำนะครับอินชาอัลเลาะห์ข้อที่สองนะครับห้ามรับประทานอาหารมากจนเกินไปก็คือกินจนคือแบบกินจนถึงคอนะครับก็ให้กลับไปตามแบบอย่างของนบีนะครับนบีกินยังไงครับนบีแบ่งท้องเป็น3ส่วนน้ำอาหารอากาศถูกไหมครับมาข้อที่3นะครับข้อที่3ผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกฎ10ข้อนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะให้คนทั่วไปปฏิบัตินะครับคนที่จะปฏิบัติได้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับคนคนนั้นเขาจะหายป่วยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีต้องเอาน้ำตาลออกจากชีวิตให้ได้
ถ้าท่านไม่สามารถเอาน้ำตาลออกไปจากชีวิตได้อย่าหวังจะมีสุขภาพที่ดีแล้วน้ำตาลคืออะไรทีนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดกันนะครับพี่น้องลองนึกย้อนกลับไปนะครับเมื่อเอาสักแค่สี่50ปีก่อนแล้วกันนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมีอาหารคาวมีอาหารหวานถูกไหมครับแยกออกอาหารไทยเนี้ยแยกคาวหวานได้อย่างชัดเจนตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่มีอาหารคาวเนาะเพราะว่าทุกเมนูใส่น้ำตาลหมดเลยนะครับแล้วน้ำตาลเมื่อก่อนนะครับเราบริโภคน้ำตาลอะไรท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วน้ำตาลตะโนดน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้น้ำตาลช่างมีหลายรูปแบบโดยเฉพาะรูปแบบนี้นะครับมนุษย์กำลังหยิบยื่นความตายให้กันด้วยอาหารไม่ใช่ด้วยอาวุธแม่กำลังฆ่าลูกญาติพี่น้องกำลังเข็นฆ่ากันเองนี่คือที่มาของ NCDS แล้วก็ที่มาของการรับอิสลามของผมและนี่คือหน้าที่ของผมที่รับปากกับพระเจ้าว่าจะต้องมาทำเรื่องนี้นะครับมนุษย์มีความต้องการน้ำตาลมากแค่ไหนในระบบร่างกายนะครับร่างกายมีความต้องการน้ำตาลกลูโคสทั้งระบบร่างกายต้องใช้นะครับ 2.8 กรัมหรือว่าครึ่งช้อนชานะครับทั้งระบบร่างกายเนี้ย 2.8 กรัมหรือว่าครึ่งช้อนชาแต่ตอนเนี้ยคนไทยกินหวานที่สุดในโลกนะครับกินหวานที่สุดในโลกข้อมูลตอนนี้ค่าเฉลี่ยนะครับเกือบ30ช้อนต่อคนต่อวันซึ่งเกินความจำเป็นพันเท่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะตอนนี้คนติดน้ำตาลทั้งเมืองนะครับยิ่งกินยิ่งอยากยิ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หยุดแล้วกระวนกระวายนะครับใครติดชาเย็นบ้างครับใครต้องกินชาเย็นทุกวันยอมรับความจริงได้ไหมครับใครต้องกินเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลทุกวันไหมครับกาแฟนะครับทางนี้บอกมาดูข้อมูลทางการแพทย์นะครับว่าสารในน้ำตาลมีอะไรบ้างสารอะลดีไฮด์เป็นสารตัวเดียวกันที่มีอยู่ในแอลกอฮอล์หรือว่าในเหล้าน้ำตาลคือกลุ่มสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์เช่นเดียวกับแอลกอฮอล์โคเคนหรือว่ามอร์ฟีนนะครับตอนนี้เราติดสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งเมืองผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าน้ำตาลในเครื่องดื่มเพราะปัญหาหลักมันอยู่ตรงน้ำตาลเครื่องดื่มนะครับน้ำอัดลมที่เป็นแบบแคนนะครับแบบแคนน้ำตาลจะอยู่ที่ประมาณ8ช้อนนะครับชาเขียวเป็นแบบกล่องจะอยู่ที่ประมาณ7ช้อนครึ่งชาเขียว500ซีซีขวดประมาณเนี้ยอยู่ที่15ช้อนกาแฟเย็นนะครับจะประมาณอยู่ที่4ช้อนครึ่งถึง5ช้อนผมยกตัวอย่างสำหรับคนที่กินกาแฟนะครับกาแฟ1ถ้วยคนที่กินประจำใส่น้ำตาลประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2ช้อนได้เนาะประมาณ2ช้อนใช่ไหมครับกาแฟ2ช้อนกาแฟ1ถ้วยน้ำตาล2ช้อนนะครับซึ่งน้ำตาลที่ใช้ในระบบร่างกายอยู่ที่ครึ่งช้อนนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณของมันก็คือ4เท่าของน้ำตาลในกระแสเลือดถ้า
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 400% นะครับแล้วเครื่องดื่มชาเขียวที่เมื่อก่อนต้องลุ้นโชคลุ้นรถลุ้นเบนซ์อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นคนก็ซื้อนะครับเพราะว่าติดทั้งเมืองแล้วชาเขียว500 cc น้ำตาล15ช้อนชาซึ่งมีปริมาณเท่ากับ30เท่าของน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอนคิดเป็น 3,000% แล้วลูกหลานของท่านหรือว่าตัวท่านเองวิ่งเข้าวิ่งออกเซเว่นนะครับทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ถึงเป็นเบาหวานนะครับเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเราต้องทบทวนเรื่องนี้กันแล้วนะครับเราต้องช่วยตัวเองนะครับอย่าไปหวังนะครับจะให้คนอื่นมาช่วยเราก่อนเนี่ยเราต้องเริ่มจากการช่วยตัวเองนะครับน้ำตาลก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างนะครับคือพี่น้องก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับเบาหวานเอาชัดๆเลยมะเร็งความดันหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองอ้วนนะครับการอักเสบการติดเชื้อทุกระบบเลยนะครับการอักเสบการติดเชื้อเด็กบางทีจะบอกว่าพูดง่ายเป็นเด็กเป็นสิวแล้วไม่หายไปซื้อยาจากหมอมากินทาอะไรต่างๆเขากินน้ำตาลทุกวันมันเกิดการอักเสบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุก็ไม่มีทางหายบางคนเนี่ยไปไอสถาบันเสริมความงามอะไรต่างๆอ่ะหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพราะไม่ได้เอาอิสลามมาใช้ในการรักษาเรื่องพวกนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงนะครับคนไทยพุทธนะครับเขาจะถ้าเขาอยากให้สุนัขที่เขาเลี้ยงเนี่ยดุนะครับมันไม่ค่อยดุโดยธรรมชาตินะครับเขาจะซาวข้าวกับน้ำตาลทรายให้หมาสุนัขของเขากินท่านลองคิดดูแล้วกันว่ามันทำลายระบบขนาดไหนที่ทำให้หมาเหมือนจะบ้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านนึกย้อนดูได้เลยนะครับคนไหนที่ติดน้ำตาลเนี่ยมันจะมีการกระวนกระวายแล้วมีในเรื่องของทางจิตเข้ามาด้วยซ้ำนะครับอินชาอัลเลาะห์ใครมือชาเท้าชานะครับปวดเมื่อยมือเท้าชานะครับตามัวมาจากน้ำตาลทั้งนั้นเลยครับท่านลองหยุดน้ำตาล10วันอินชาอัลเลาะห์แล้วท่านจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบร่างกายที่เกิดขึ้นผมหาทางออกให้นิดนึงเดี๋ยวเหมือนจะเป็นการขู่กันโชคนะครับท่านรู้จักย่าหวานไหมครับทางแก้ถ้าเลิกไม่ได้หาตัวมาช่วยแก้นิดนึงย่าหวานนะครับถ้าเกิดว่าท่านเลิกไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยองค์การอนามัยโลกออกมายอมรับว่าย่าหวานสามารถที่จะชดเชยสารให้ความหวานทั้งหมดในขณะนี้แล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนจะมีรูปแบบไหนเนี่ยท่านลองศึกษาดูนะครับอินชาอัลเลาะห์มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลไหมครับก่อนที่จะไปในเรื่องของไขมันทรานนะครับถามได้เลยนะครับโอเคนะครับแสดงว่าพี่น้องเข้าใจหมดนะครับไม่เครียดนะครับไม่เครียดนะครับผมอยากให้ได้เนื้อหาแบบชัดๆเลยคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสในชีวิตมากนะครับแต่อยากให้ได้เนื้อหาแบบเน้นๆก็เลยต้องใส่ให้มันชัดเจนเลยนะครับท่านรู้จักไขมันทรานไหมครับไขมันทรานรู้จักไหมครับถามคนรุ่นใหม่ดีกว่าเข้าใจไขมันทรานไหมโอเคเข้าใจ
คิดว่าเข้าใจระดับไหนได้ดีที่สุดไหมไม่ดีโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงไขมันทรานทั้งที่กฎหมายครอบคลุมและกฎหมายไม่ครอบคลุมคือกฎหมายไม่สามารถครอบคลุมได้ถึงนะครับก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของไขมันทรานหรือว่าทรานแฟตกันก่อนนะครับไขมันทรานถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือไขมันเลวนะครับแล้วถ้าจะให้เจาะลึกทำความเข้าใจเป็นไขมันที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะยืดอายุอาหารในขณะเดียวกันมันก็ทำลายระบบร่างกายของมนุษย์ก็คือเมื่อยืดอายุอาหารแต่ทำให้อายุของมนุษย์มีชีวิตที่สั้นลงกับการกินไขมันทรานเข้าไปมันก็จะไปเพิ่มไขมันที่เลวในร่างกายนะครับเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันของระบบหลอดเลือดต่างๆนะครับไขมันทรานจริงๆแล้วเพิ่งเกิดขึ้นได้สักประมาณไม่ถึง60ปีด้วยซ้ำนะครับเกิดขึ้นได้2แบบแบบที่1ครับเกิดจากการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในกลุ่มไขมันพืชนะครับเติมไฮโดรเจนนะครับเข้าไปในกลุ่มไขมันพืชเพื่อที่จะยืดอายุอาหารนะครับเพื่อที่ชื่อจะยืดอายุอาหารแล้วก็เพื่อให้ทนความร้อนสูงเก็บไว้ได้นานนะครับอยู่ในไหนบ้างเนยเทียมครีมเทียมเนยถั่วแล้วก็กลุ่มขนมกบเคี้ยวกรุบกรอบต่างๆที่มีขายในสะดวกซื้อนะครับกลุ่มนี้ครับคือเรารู้ดีอยู่แล้วแล้วก็กฎหมายเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมได้นะครับกฎหมายสามารถที่จะครอบคลุมได้ถึงเพราะกฎหมายที่ออกมานะครับผมจะอ่านกฎหมายคร่าวๆให้ฟังว่ากฎหมายเนี่ยออกมาครอบคลุมเนี่ยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในกลุ่มไขมันพืชเพื่อที่ไม่ให้เกิดไขมันทรานนะครับประเด็นปัญหาก็คือตัวที่ไขมันทรานที่กฎหมายไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ถึงก็คือกลุ่มไขมันพืชพวกนี้ที่อยู่ในครัวของเราทุกวันนะครับผมให้ท่านคิดนิดนึงว่าเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วท่านใช้น้ำมันอะไรปรุงอาหารนะครับช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยไหมครับใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันอะไรครับน้ำมันบัวใช่ไหมครับที่บอกน้ำมันบัวน้ำมันมะพร้าวถูกไหมครับผมจะบอกว่าไขมันทรานเงื่อนไขที่สองเกิดขึ้นจากกลุ่มไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งหมดนะครับเมื่อผ่านความร้อนสูงแล้วก็ทอดซ้ำเป็นไขมันทรานหมดเลยคนก็เลยป่วยทั้งเมืองทีเนี้ยถามว่าทำไมเราถึงไปกินน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายเพราะเราโดนหลอกระดับโลกนะครับไม่ใช่แค่ระดับประเทศยิวที่เราบอกว่าร้ายไงครับผมจะอ่านข้อมูลให้ฟังนะครับนี่คือข้อมูลของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับเมื่อปี2500นักวิทยาศาสตร์ของยิวได้ทำงานวิจัยปลอมขึ้นมาชิ้นหนึ่งเอาน้ำมันมะพร้าวไปกระตุ้นด้วยแร่นิกเกิลแล้วเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วมันเกิดความผิดเพี้ยนของโมเลกุลแล้วเอาไปให้หนูทดลองกินนะครับผลปรากฏว่ายังไงครับหนูทดลองก็ป่วยเหมือนที่เราป่วยอยู่ตอนนี้ความดันไขมันอัมพฤกษ์หลอดเลือดหัวใจแล้วเอางานวิจัยนี้มาตีแผ่แล้วทำการตลาดน้ำมันถั่วเหลืองนะครับเขาใช้เวลาประมาณเกือบ20ปีในการล้มล้างข้อมูลของน้ำมันมะพร้าวซึ่งมนุษย์รู้จักใช้น้ำมันมะพร้าว
ในการปรุงอาหารแล้วก็บริโภคมาเกือบ 5,000 ปีในระยะเวลาแค่20ปีได้ถูกล้มล้างข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็คือหนึ่งในนั้นที่เป็นเหยื่อน้ำมันถั่วเหลืองแช่เย็นไม่เป็นไขดีต่อหัวใจตอนนี้คนเป็นโรคหัวใจทั้งเมืองจนกฎหมายต้องออกมาห้ามไขมันทรานแต่กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะไปครอบคลุมไขมันทรานที่เกิดขึ้นจากน้ำมันพืชที่มีขายอยู่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดไขมันทรานในขณะที่อยู่ในชั้นวางไขมันทรานไปเกิดขึ้นที่ในครัวของท่านเองและนี่คือสิ่งที่ผมพูดว่ามนุษย์กำลังหยิบยื่นความตายให้กันนะครับแล้วท่านคงคิดอยู่นะครับว่าแล้วน้ำมันอะไรจะปลอดภัยที่ใช้ปรุงอาหารนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเราโดนหลอกน้ำมันถั่วเหลืองเลวที่สุดน้ำมันถั่วเหลืองเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง 60% แล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งอีก 25% คำว่าอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวท่านฟังง่ายๆนะครับคำว่าไม่อิ่มสามารถที่จะผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทำปฏิกิริยาทางเคมีหรือว่าโดนความร้อนนานๆน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวถึง 92% อิ่มตัวสูงสุดถ้าเป็นสกัดเย็น 96% น้ำมันมะพร้าวเมื่อโดนอากาศเย็นต่ำกว่า25องศาจะเป็นไขนะครับจะเป็นไขแต่เมื่อเอามาทอดผ่านความร้อนอะไรต่างๆสามารถที่จะทอดซ้ำได้นะครับสามารถที่จะทอดซ้ำได้1 2 3ครั้งด้วยซ้ำเดี๋ยวอาสานก่อนนะครับโอเคครับเมื่อกี้พี่น้องพูดถึงน้ำมันบัวใช่ไหมครับท่านรู้ไหมครับน้ำมันบัวนั้นจริงๆแล้วเนื้อของน้ำมันบัวจริงๆคืออะไรท่านทราบไหมครับจริงๆแล้วมันคือเนื้อเม็ดในของปาล์มซึ่งผมไม่ได้หยิบตัวอย่างมาจริงๆที่บ้านมีแต่ผมให้บางบีมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดค่อยให้กันอีกทีนึงซึ่งนะครับน้ำมันเม็ดในของปาล์มเนี้ยเป็นเนื้อเดียวกับมะพร้าวโอเคต่อนะครับแล้วน้ำมันมะกอกนะครับมีหลายท่านก็ถามนะครับใส่ตูนนะครับย้อนกลับไปอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่20นะครับไซตูนเนี้ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าเราได้ให้น้ำมันเป็นต้นคือไซตูนที่ภูเขาซีนายซึ่งมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแกงสำหรับผู้บริโภคนะครับซึ่งจะบอกว่าอัลเลาะห์ได้ย้ำให้มนุษย์บริโภคไซตูนซึ่งเป็นบารอกัตไซตูนดีที่สุดแต่เหมาะที่สุดสำหรับการบริโภคดิบซึ่งไม่ผ่านความร้อนสูงนะครับเพราะไซตูนเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งถึง 72% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านลองดูในกลุ่มของโซนอาหรับเนี่ยเขาจะใช้ราดโรตีหรือไม่ก็ใส่สลัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเอาไปผ่านความร้อนสูงเนี่ยไซตูนก็เป็นทรานแฟตเหมือนกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็สรุปนะครับน้ำมันที่ปรุงอาหารแล้วผ่านความร้อนสูงในประเทศไทยมีแค่น้ำมันมะพร้าวกับเม็ดในปาล์มเท่านั้นตัวอื่นเป็นทรานแฟตหมดเลยไม่ว่าจะแพงขนาดไหนนะครับข้อที่5นะครับยังเป็นข้อห้ามส่วนข้อห้ามแล้วก็ข้อปฏิบัติเนี้ยจะใช้เวลาสั้นนะครับข้อห้ามข้อที่5ก็คือ
ห้ามรับประทานกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็นมวัวนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นกลุ่มใกล้เคียงกับมนุษย์มีเลือดอุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการติดเชื้อทางพันธุกรรมจะมา 100% แล้วก็การเลี้ยงณปัจจุบันเป็นการเลี้ยงด้วยเชิงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าให้ไปกินปลากินผักนะครับทีนี้จะเป็นข้อให้ปฏิบัตินะครับก็5ข้อซึ่งจริงๆแล้วข้อที่ให้ปฏิบัติอัลเลาะห์ก็ได้ทรงย้ำไว้ในอายะห์อัลกุรอานแล้วแต่ผมจะพูดให้ท่านเห็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่ปฏิบัตินะครับร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำเกิน 70% นะครับเช่นเดียวกันกับดุนยานี้ที่อัลเลาะห์สร้างมานะครับน้ำ 70% นะครับมนุษย์สมควรที่จะเลือกบริโภคน้ำที่ดีที่สุดก่อนที่จะกินอย่างอื่นแล้วน้ำที่ดีที่สุดมาจากไหนนะครับอัลเลาะห์ได้ทรงให้ฮิกมะห์กับมนุษย์ว่าซัมซัมเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินแล้วไม่มีวันเหือดแห้งน้ำที่ดีที่สุดนะครับแต่ในเขตกรุงเทพก็คงยากอยู่นะครับน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำที่ผ่านเครื่องกรองของพระเจ้าคือน้ำที่มาจากใต้ดินเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงต้องการแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ำนะครับเรามีทางเลือกครับมีทางเลือกเรื่องน้ำเนี่ยท่านก็อาจจะมีทางเลือกในเรื่องของน้ำกรองอะไรต่างๆนะครับค่อยคุยรายละเอียดกันมันไม่สามารถที่จะคุยได้จบนะครับตื่นมาพยายามดื่มน้ำให้มากที่สุดจะดีนะครับก่อนอาบน้ำอะไรต่างๆนะครับทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่า 6-8 แก้วหรือว่าใครจะได้เยอะกว่านะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะๆนะครับในขณะที่อิ่มหรือว่ากินพร้อมอาหารเยอะๆนะครับข้อที่2กับข้อที่3นะครับผมจะพูดไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้เราบอกไว้ว่ามนุษย์ต้องกินพืชพันธัญญาหารแล้วก็เมล็ดพืชนะครับข้อ2ก็คือต้องรับประทานพืชผักผลไม้สดที่ไม่มีรสหวานถ้าเป็นไปได้ก่อนมื้ออาหารนะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะแบบอย่างของนบีก็คือกินผลไม้ก่อนอาหารทำไมต้องกินดิบกินสดและทำไมต้องก่อนนะครับเพราะว่าเอนไซม์คือกลุ่มโปรตีนชนิดนึงที่ขับเคลื่อนระบบการทำงานของเซลล์ในร่างกายเนี่ยอยู่ในของสดของพืชผักพวกนี้ที่ไม่ผ่านความร้อนเกิน42องศานะครับถ้าผ่านความร้อนสูงเอนไซม์จะตายนะครับและทำไมต้องก่อนเพราะลำไส้ที่สามารถดูดซึมเอนไซม์ได้โดยตรงเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งยาวประมาณ2ฟุตถ้าเกิดเรากินอย่างอื่นเข้าไปก่อนเนี่ยมันจะกีดขวางขัดฝังการดูดซึมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินก่อนได้จะดีนะครับต้องรับประทานข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับต้องรับประทานข้าวที่ไม่ขัดสีท่านไหนกินข้าวกล้องไหมครับข้าวที่ไม่ขัดสีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถามเด็กยุคใหม่รู้จักข้าวกล้องไหมข้าวกล้องคือข้าวแบบไหนครับเดี๋ยวผมพูดให้เข้าใจเลยบางคนไม่ได้เข้าใจคำว่าข้าวกล้องนะครับกับข้าวไม่ขัดสีเนี่ยผมจะบอกว่าข้าวกล้องเนี่ยไม่ใช่ข้าวไรเบอร์รี่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ข้าวไรเบอร์รี่ไม่ใช่ข้าวอะไรพวกนี้ข้าวกล้องคือข้าวทุกชนิดที่เอาแค่เยื่อเปลือกหุ้มเมล็ดออกในนั้นยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดมีจมูกข้าวมีรำข้าวต่างๆเพราะฉะนั้นข้าวทุกสายพันธุ์ในประเทศไทยสามารถที่จะเป็นข้าวกล้องได้ทั้งหมดนะครับต้องกินข้าวกล้องนะครับแล้วถ้าเกิดกินข้าวกล้องยังไม่พอผมจะบอกว่าถ้าเกิดผู้ป่วยแล้วเนี่ยถ้าจะบำบัดโรคพวกนี้ถ้ายังไม่เพียงพอกินกลุ่มธัญพืชต่างๆนะครับคนที่รักสุขภาพเนี้ยเหมือนการเนี้ยน่าจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับ
ขาจะมีสูตรของอาหารเสริมถั่วต่างๆนะครับพวกนี้จะมีอยู่นะครับแต่เราจะไม่สามารถเจาะรายละเอียดกันตรงนี้ได้นะครับในหม้อหุงข้าวเนี้ยเราสามารถที่จะเอางาใส่ลงไปนะครับเอาถั่วแดงที่ต้มถั่วขาวต้มถั่วเขียวต้มอะไรแบบนี้ครับเพิ่มลงไปได้เพื่อที่จะได้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับชาละข้อที่4นะครับต้องออกกำลังกายนะครับอย่างน้อย30นาทีนะครับถ้าได้ทุกวันก็จะดีนะครับไม่ได้ทุกวันก็อาทิตย์ละ 3-4 วันก็แล้วแต่นะครับการออกกำลังกายนะครับผมจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ต้องออกเพื่อที่จะให้ขับของเสียทางระบบหายใจแล้วก็ทางผิวหนังด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยนะครับเราไม่บังคับให้คนที่สูงอายุเนี่ยไปวิ่งนะครับ4คูณ100เมตรอะไรแบบนี้นะครับต้องนอนหลับนะครับ4ทุ่มถึงตี2นะครับข้อที่5คือจะต้องนอนหลับอย่างถูกต้องนะครับช่วงเวลาที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีที่สุดก็คือ4ทุ่มถึงตี2นะครับแต่ท่านอาจจะนอนมากกว่านั้นก็ได้นะครับ4-6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราให้ร่างกายมนุษย์ไม่เหมือนกันบางคน5ชั่วโมงก็อาจจะอิ่ม6ชั่วโมงก็อาจจะอิ่มนะครับแต่ไม่ควรพลาดเวลา4ทุ่มถึงตี2นะครับมนุษย์มีหลับหลักกับหลับรองนะครับนี้ทางการแพทย์แล้วก็ทางอิสลามก็ได้แยกออกมานะครับอิสลามเรียกการหลับรองว่าทราบไหมครับกอยลุนละคือการงีบหลับหลังละหมาดซุรีไม่เกินอัสรีซึ่งเป็นแบบอย่างของนบีนะครับใช้เวลา5ไม่เกิน20นาทีการแพทย์เรียก power nap เป็นการงีบหลับแล้วจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นเหมือนได้หลับ2ชั่วโมงนะครับในกลุ่มประเทศที่พัฒนานะครับจะบอกว่าเขาได้ให้พนักงานเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานของเขาด้วยการให้งีบหลับหลังมื้ออาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมจะบอกว่าจะช่วยได้มากในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอะไรต่างๆนะครับก็เหลือเวลาน่าจะไม่ถึง10นาทีนะครับใกล้สรุปแล้วแถมสำหรับเรานะครับมุสลิมนะครับถือศีลอดสุนัตนะครับจันทร์พฤหัสอินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์หมอหลายๆประเทศได้ออกมาเขียนหนังสือในเรื่องของยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะครับวิทยาศาสตร์ได้ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าการอดอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือการถือศีลอดร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนมาเพื่อที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะทบทวนโครงสร้างร่างกายมนุษย์กับอาหารที่พระเจ้ากำหนดมาที่อัลเลาะห์กำหนดมาน้ำ 70% เมื่อกี้พูดแล้วนะครับโปรตีนในร่างกายเป็นองค์ประกอบรองลงมากล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆประมาณ 22.5%โปรตีนที่ดีในอัลกุรอานบอกไว้แล้วคือเมล็ดพืชธัญญาหารต่างๆพวกปลาพวกไข่พวกเนี้ยเป็นโปรตีนที่ดีไขมันที่ดีนะครับมีอัมตุนโซดางาดำไซตูนบ้านเรามีมะพร้าวนะครับแล้วก็ในกลุ่มของปลาเนื้อปลาแล้วก็ไข่เป็ดไข่ไก่อะไรต่างๆนะครับแร่ธาตุอยู่ในน้ำอยู่ในพืชผักสีเขียวต่างๆอันนี้แร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุหลักนะครับท่านลองนึกดูนะครับทำไมช้างม้าวัวพวกนี้ไม่ได้ปวดเข่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระดูกอะไรเลยแต่เราเนี่ยเสื่อมเร็วมากสัตว์พวกนี้กินพืชเป็นหลักนะครับผมไม่ได้บอกให้กลับไปกินหญ้านะครับสัตว์พวกนี้กินพืชสีเขียวเป็นหลักเพราะแคลเซียมแมกนีเซียมมีมากในพืชสีเขียวนะครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้ครับก่อนที่จะสรุปเนี่ยคือผมจะพยายามที่จะย้ำทุกครั้งที่ผมไปให้ความรู้นะครับ
ไปถ่ายทอดข้อมูลพวกนี้นะครับมันประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะถ้าผมพูดออกไปแล้วท่านไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เลยมันก็จะสูญเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าตัวท่านเอาไปปฏิบัติเองอินชาอัลเลาะห์ท่านจะได้ระบบร่างกายที่ดีขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านบอกคนอื่นต่อนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ผมเนียดคือการดะวะแล้วก็การเผยแพร่อิสลามในอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าที่ที่ผมมอบหมายมาแล้วผมเนียดที่จะทำเรื่องนี้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออามันนะแล้วก็ข้อมูลที่ให้ไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องพอสมควรนะครับมีคำถามไหมครับก่อนที่จะปิดท้ายนะครับมีคำถามไหมครับเพราะว่าเวลาน่าจะพอดีใช่ไหมครับโอเคนะครับถ้างั้นก็ไม่มีคำถามนะครับถ้ายังไงค่อยถามนอกรอบก็ได้นะครับผมจะขอฝากคำทิ้งท้ายไว้นะครับเพราะว่าผมมาจากคนคนนั้นกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะแตกต่างอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็การเริ่มต้นอย่าเริ่มที่คนอื่นนะครับต้องเริ่มจากตัวเราเองการไปเริ่มที่คนอื่นไม่ใช่ทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จและไม่ใช่แบบอย่างของนบีนะครับท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับแบบอย่างของนบีพูดไม่เยอะนะครับแล้วก็ปฏิบัติเยอะให้ดูนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ